จ้าที่เขาตรวจปุ๊บครับเพื่อให้เจ้าที่ตรวจอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกต้องครับมีมาตรการไม่ให้ที่ขับรถเกิน4ชั่วโมงใช่ไหมอย่างเพื่อให้เจ้าที่ตรวจอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วมันช่วยป้องกันหรือช่วยป้องกันเหตุหรือยังไงถ้าเกิดที่ขับรถเกิน4ชั่วโมงใช่ไหมครับถามว่ามันอันตรายไหมเขาก็จะดูว่าที่ขับเกิน4ชั่วโมงแล้วยังไงต่อครับก็มีแค่นี้แค่สมุดประจำรถครับอ๋อบันทึกไม่บันทึกในสมุดประจำรถเพื่อว่าจะดูว่าเราขับรถเกินหรือไม่เกินแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าที่ถ้ามันเกี่ยวความปลอดภัยคือว่าเพื่อความปลอดภัยขับไม่เกินสิบโมงงงไหมเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเขียนไปไหนมาไหนเนี่ยเจ้าที่จะรู้เพื่ออะไรจะขับไปไหนมาไหนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรครับผมบริษัทผมตรวจสอบอยู่แล้วฮะได้เลยครับจะมาหน้าตัดผมได้ครับได้แล้วเมื่อกี้ขออนุญาตดูใบขี่ไหมดูอย่างเดียวไม่ใช่เหรอจะไม่ได้แจ้งข้อหาใช่ไหมดูเสร็จก็คืนใช่ไหมนี่ไงสมุดครับต้องลงพยานครับผมลงแล้วมันไม่รู้จะลงเพื่ออะไรว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำงานผมเลยนี่เอาพยานนะครับผมเป็นปัจจุบันเลยนะวันที่7เดือน9ปี60เป็นปัจจุบันหรือยังเนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆเนี่ยต่อมาใช่วันที่8ใช่ไหมวันที่8เดี๋ยวผมจะบอกเราแล้วเพื่อประโยชน์อะไรใช่ไหมครับพยานนะครับมันเป็นช่องทางให้เจ้าที่หรือเปล่าว่าผมจะลงหรือไม่ลงเนี่ยฟังนะครับพูดในระหว่างนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแองก็สลายเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรื่องการตรวจการขนส่งทางบกนะครับเดี๋ยวรถขนส่งนะครับรถทุกคันนั้นต้องมีอะไรนะครับพี่ดูนะครับรู้ครับว่ากฎหมายเขาออกมาอย่างนี้มันช่วยป้องกันอะไรเกี่ยวกับการขับรถหรือเปล่าครับมันเป็นประกาศกรมการขนส่งเรื่องประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตการขนส่งนะครับหลักเกณฑ์วิธีการนะครับประจำรถนะครับในการใช้รถขนส่งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องการให้มีหรือแต่ทำเอกสารดังต่อไปนี้นะครับสมุดประจำรถประวัติในรถตรวจสภาพและความพร้อมของรถนะครับรายงานเป็นเหตุครับมันเป็นกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการใช้รถขนส่งครับมันต้องมีประจำรถแล้วต้องลงไปการควบคุมเดี๋ยวก่อนที่จะถามนะเราผมตอบว่าเพื่ออะไรเพื่อเป็นการควบคุมในการขับขี่ของเราให้เรามีเวลาคนขับมีระยะเวลาพักผ่อนที่เพียงพอมีเวลาพักผ่อนแล้วก็เก็บไว้ที่รถอีกหนึ่งปีนะครับประจำไว้หนึ่งปีให้ได้เจ้าที่ขนส่งสามารถให้เจ้าที่หมวดสามารถตรวจสอบได้นะครับนะครับตามนั้นนะครับมีตัวประกาศขนส่งที่ผมบอกพี่แล้วต้องมีนะครับตามนั้นเลยสรุปประจำรถสมุดนะครับนะรายงานเป็นเหตุนะที่ต้องมีนะครับดูได้เลยนะครับนะครับมีการเนี่ยครับรายงานนะครับเมื่อวานผมเพิ่งคุยกับไอ้นักวิชาการที่ผมเขียนมาเนี่ยผมไปส่งทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้ามาตรวจสอบว่าผมจะขับกี่ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงครับฟังนะครับผมก็เขียนทุกรายการสืบสวนรถไม่ตรวจไม่ได้แล้วแต่วันนี้เราเมื่อเจ้าที่เรียกตรวจแล้วเราต้องมีแสดงแล้วต้องตามการสืบสวนใช่ไหมครับมันต้องการตรวจกวดขันครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับตามนั้นนะครับผมต้องขอถูกต้องแล้วผมแจ้งละครับผมใช้แล้วครับแล้วมีอะไรอีกบ้างครับมีอะไรอีกถามว่าที่ไม่ลงที่ยอมรับไหมยอมรับผมก็ลงแล้วมันไม่มีใครตรวจเนี่ยผมลงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันเนี้ยพี่ลงเป็นปัจจุบันหรือยังก็ไม่เป็นปัจจุบันหรอกเพราะว่าผมมากี่หน้านะแจ้งข้อหาพี่มีความผิดข้อหาไม่บันทึกในสูตรประจำรถครับผมไม่เกิน5,000 บาทยอมรับไหมแล้วแต่พี่ครับแล้วแต่พี่นะครับถ้าเกิดจะรับข้อหาด้วยมาแล้วแต่พี่เลยครับไม่ใช่ผมแล้วข้อกล่าวหาไหมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันจะยังไงก็เขียนมาเลยแล้วผมขออนุญาตถ่ายรูปและสอดน้องเข้าไปได้มันมีเคสที่ว่าผมแจ้งข้อกล่าวหานี้ไปแล้วปุ๊บบางคนขึ้นรถแล้วไปเขียนเพิ่มแล้วเอามาร้องเรียนแล้วทีนี้มันจะแล้วทีนี้แล้วไปลงโซเชียลลงอะไรผมไม่ว่าลงอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าแล้วพี่มีจีนเอสของขนส่งไหมไม่มีครับไม่ได้ผิดเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ไม่มีเหตุผลในการขอให้เจ้าที่ไม่เรียกเก็บใบขับขี่นะผมเรียกเก็บใบขับขี่ตามพ.ร.บ.จราจรมาตรา140 วงเล็บ 3ครับโอเคไหมครับจำมาปะเนี่ยผมเขียนไว้ตลอดแล้วแล้วปัจจุบันมันไม่มีเหตุผมจะพักกี่ชั่วโมงไม่พักกี่ชั่วโมงมันแล้วมันยังไงไม่มีใครมาตรวจสอบก็นี่ไงก็ไม่เพื่อเนี่ยเห็นป่ะก็เขียนมาตลอดครับแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันมันก็มีเขียนบ้างไม่เขียนบ้างเวลารถ
ต่อไปไหนเรายอมรับใช่ไหมว่าวันนี้เราไม่ได้เขียนไม่เขียนอยู่แล้วแหละผมเนี่ยจบแค่นั้นแหละไม่เขียนเพราะว่าเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่จับใช่ไหมเขาเขียนแล้วแล้วผมจะพักกี่ชั่วโมงมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าหน้าที่เลยอ่ะอผมไปพี่งานระยะทางกี่โลทางบริษัทเขารู้อยู่แล้วไปไหนมาไหนอ๋อครับมันเป็นกฎหมายนะครับโอเคครับกฎหมายเราสามารถที่จะปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ไม่เกิน5,000 บาทนะเขาไม่เขียนเพราะว่าไม่รู้จะเขียนทำไมจะผมเขียนไหมนั่นน่ะเวลามีปัญหาคนได้มีพยานของใครใครไม่ไงหายไปหมดแล้วแล้วข้างหน้ารถถามว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับฟิล์มถูกไหม1.4มันมืดยังไงพี่สายแว่นมันก็ดูมืดดิ1.4ของตัวรถครับของกระจกทั้งหลายมันมืดกี่เปอร์เซ็นต์พี่ไปดูยังไงถ่ายรูปสมุดด้วยนะครับถ่ายรูปเดี๋ยวว่าเขาไม่ถ่ายไหนนะปรับเท่าไหร่ครับพวกเราตัวปรับเท่าไหร่ปัญหาตายเนี่ยรุ่นจะมาตอบ7,500ครับปรับ500ที่เราบอกนะที่อธิบายไปครับผมครับก็มีอะไรแต่โครงการสมเมื่อวานที่มึงคุยกับวิชาการส่งอัดเทปนี้ไว้เพื่ออะไรแต่การที่เราอัดวิดีโอไว้ที่มึงว่าอัดได้ไม่เป็นไรมันต้องแต่ถ้าเกิดเราเคยแค่เราไปสิ่งที่ไปเสียหายถ้าผู้อื่นตรวจพบที่จะแจ้งก็แจ้งความนะครับได้ครับได้เออแต่ถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องบอกได้เลยว่าจะว่าพี่ได้เลยว่าการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนะการที่กระทำตรงนี้คือถูกต้องนะแก้ข้อหาที่ถูกต้องวันที่ผมคุยพี่ชายชัยได้เพราะการคัดที่พี่พูดไปแก้แก้ชอบทางหาที่ของเจ้าที่แต่พูดรอดแล้วเข้าขายผมไม่ได้มาเยี่ยงแต่ไปอ่านแบบไปลงอะไรลงดีๆนะครับผมเช็คดูว่าถูกต้องตามข้อกล่าวหาแล้วใบขี่นี้เก็บไว้ใช่ไหมครับผมอยากเก็บตามพรบจราจรมาตรานั้นครับจะได้นั่งสักทีเดี๋ยวใครที่เก่งกว่านั้นก็ลองครับไอ้ที่เป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมวันที่7เดือน9ปี60เป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมใช่ครับยอมรับหน้าว่าเป็นปัจจุบันวันนี้วันที่8ตุลาคมปี61ยังไม่ได้เขียนไม่เขียนครับยอมรับครับโอเคจะให้ยอมรับอย่างเดียวก็ดูตามนี้ดิก็มันลงไว้ตามนี้อยู่แล้วเนี่ยผมเขียนไปเยอะว่าผมยัดข้อกล่าวหาให้ก็ดูตามเหตุผลที่เขียนไว้มันมีอะไรอ่ะแค่เจ้าหน้าที่จะดูแค่ว่าได้เขียนเขาจะเรียกค่าปรับแค่นั้นแหละมันไม่มีเหตุอะไรที่ต้องทำกี่ชั่วโมงเขาจะรู้ไหมอ่ะเขาจะได้ดูว่าเหรอพี่ขับรถเกิน4 ชั่วโมงยังเพราะว่าเขาเกิน4 ชั่วโมงที่พักผ่อนในการควบคุมการควบคุมการขับรถนะโอเคครับไม่เป็นไรถ้านี่ก็ไปที่ขนส่งได้ได้ครับขนส่งไปจีนก็ได้ครับแล้วของพี่เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปที่ขนส่งไปจีนแล้วผมจะลองดูว่าพี่เป็นยังไงขับรถนะทะเบียนนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาเช็คดูว่าพี่ขับรถยังไงอะไรนะ4 ชั่วโมงไงเออโอเคนะโอเคครับระหว่างที่แล้วทำไมมี GPS